เสรีโวยสว.ถูกสกัดลงชื่อซักฟอกลั่นไม่คิดล้มรัฐบาลโชว์ผลงานทำเพื่อประชาชนเสรีโวยมีคนสกัดสว.ไม่ให้ลงชื่ออภิปรายหมู่153ยันไม่ได้ล้มรัฐบาลเพียงแค่เรียกเข้ามาชี้แจงมองเป็นหน้าที่ถึงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อเวลา 9:30 นวันที่15มกราคม2567ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวถึงกรณีมีการสกัดสว.ไม่ให้ร่วมลงชื่อยื่นเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ว่าการจะเปิดอภิปรายได้ต้องมีสมาชิกลงชื่อไม่น้อยกว่า1/3คือ84เสียงในช่วงเวลาดังกล่าวเราได้นำอายัตติให้สมาชิกไปศึกษาเพื่อให้เห็นประโยชน์ที่จะมีต่อประชาชนแต่ปรากฏว่าสมาชิกหลายคนไม่รับรองให้หรือไม่ร่วมบางคนก็พูดกันตรงๆว่ามีคนขอกันบ้างมีพวกกันบ้างซึ่งเราพยายามอธิบายว่าเป็นหน้าที่สว.จึงยากลำบากในระดับหนึ่งว่าสว.250คนต้องใช้84เสียงจริงๆถ้าไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยตามธรรมชาติก็ครบไปนานแล้วนายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่การจะไปล้มรัฐบาลแต่สว.เสนยติเพื่อให้รัฐบาลมาชี้แจงหาทางออกของประเทศใน7ประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบตนว่าคิดผิดหากรัฐบาลตอบได้ก็เป็นเครดิตของรัฐบาลอย่าไปปิดกั้นควรให้สว.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ส่วนที่เมื่อเช้านี้นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ระบุว่าได้รับการประสานมาว่าขณะนี้ได้เสียงเกิน90แล้วนั้นนายเสรีกล่าวว่าตอนนี้มีผู้แจ้งความจำนงไว้80คนแล้วซึ่งตนมองว่าน่าจะเปิดอภิปรายได้เราจะทำให้ได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสว.ที่ไม่อยู่ใต้อานัตใครซึ่งเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองในช่วงเวลาสุดท้ายที่สว.ใกล้หมดวาระเราตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดถือเป็นผลงานสุดท้ายที่เราทำเพื่อประชาชนแม้เราจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ในความรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่เป็นสิ่งที่วุฒิสภาควรจะต้องทำส่วนจะทบทวนหรือไม่ที่สว.ยกมือให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนายเสรีกล่าวว่าเป็นคนละเรื่องกันตอนตั้งรัฐบาลก็ตั้งไปแต่ตอนทำหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งขณะนี้เราดูการทำงานในช่วง4เดือนว่าต้องมีอะไรทักท้วงหรือเสนอแนะบ้างส่วนที่มีความกังวลว่าไม่ให้สว.แตะเรื่องคนชั้น14นั้นนายเสรีระบุว่ามีหลายเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ส่วนหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจการแจกเงินดิจิทัลก็ส่วนหนึ่งการแก้รัฐธรรมนูญก็ส่วนหนึ่งฉะนั้นตนมองว่าการนำมาพูดในสภาก็เป็นเรื่องที่ดีที่เป็นทางการซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่เราต้องทำเมื่อถามว่านอกจากการล็อบบี้ยังมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้สว.ไม่ร่วมลงชื่อเปิดอภิปรายนายเสรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดาคือการสกัดกั้นในกระบวนการทางการเมืองซึ่งไม่ควรทำมีแต่ความเสียหายปล่อยให้แต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่รัฐบาลก็บริหารประเทศไปเมื่อถามว่ามีการไปขอเสียงสว.ในส่วนของผู้นำเหล่าทัพหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นราชการไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองเพียงแต่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ทำหน้าที่เราต้องเข้าใจตรงนั้นเรารู้ผลอยู่แล้วไปขอเขาก็ไม่ลงชื่ออยู่แล้วล่าชื่อสว.ครบแล้วขอเปิดซักฟอกรัฐบาลกิตติศักดิ์ติงบางกลุ่มห่วงคนชั้น14กิตติศักดิ์เผยสว.ลงชื่อขอเปิดซักฟอกเกิน84เสียงแชร์ฝ่ายที่ไม่อยากให้อภิปรายกังวลเรื่องค
คนชั้น14เน็บทักษิณสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ต้องจารึกเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15มกราคม2567ที่รัฐสภานายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงความคืบหน้าการล่ารายชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ของสว.ว่าเช้านี้ได้รับรายงานว่าเสียง84เสียงน่าจะถึงและอาจเกินเล็กน้อยไปถึง90เสียงซึ่งจะทำให้เปิดอภิปรายได้โดยคาดว่าจะสามารถเสนอถึงประธานวุฒิสภาได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีจากนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลว่าหากได้รับเอกสารแล้วจะเปิดอภิปรายได้เมื่อไหร่ส่วนที่มีกระแสข่าวมีขบวนการล็อบบี้ไม่ให้เปิดอภิปรายได้นั้นนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าอย่าเรียกเป็นการล็อบบี้หรือการสกัดเพราะสว250คนมีเอกสิทธิ์ที่จะโหวตอย่างไรก็ได้การจะร่วมลงชื่อหรือไม่ถือเป็นเอกสิทธิ์สวแต่ละคนเมื่อถามถึงการโน้มน้าวไม่ให้สวร่วมลงชื่อโดยอ้างว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศและมีความกังวลเรื่องชั้น14ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าพักรักษาตัวนั้นนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าจากที่ได้ฟังหลายฝ่ายบอกได้เลยว่าอนาคตจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากมายว่างๆถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ฝ่ายต้องการไม่ให้อภิปรายเพราะกังวลเรื่องของนายทักษิณจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักซึ่งจะเป็นการจารึกไว้ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยผมถึงบอกว่าไม่เกินที่จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนายกิตติศักดิ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าสว.ส่วนใหญ่มองว่าเรื่องชั้น14เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับกระบวนการยุติธรรมนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าก็แล้วแต่คนที่และมีหลักฐานจะมาอภิปรายให้ประชาชนรับฟังซึ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะมาตอบทั้งเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องนายทักษิณและเรื่องเศรษฐกิจเพราะสว.หลายคนทำการบ้านและหาข้อมูลเรื่องนี้ที่จะอภิปรายซึ่งเรื่องของนายทักษิณไม่พ้นถูกนำมาอภิปรายอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีข้อมูลอะไรแตกต่างจากที่หลายฝ่ายตรวจสอบอยู่ขณะนี้นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับสว.ที่ศึกษาและเก็บข้อมูลซึ่งมีมากพอสมควรถ้าบอกไปก่อนเดี๋ยวจะจืดส่วนจะเป็นข้อมูลใหม่หรือไม่ให้ไปสอบถามคนที่จะอภิปรายตนไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายถือเป็นความลับสมชายภูลสวัสดิ์นั่งนายกคิกบ็อกซิ่งดึงโค้ชเชบัวขาวร่วมงานสถานะสมบูรณ์กกท.รับรองสมชายภูลสวัสดิ์นั่งนายกคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยแล้วดึงโค้ชเชบัวขาวร่วมงานตามที่พลเอกกู้เกียรติศรีนาคาได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลภารกิจส่วนตัวทำให้สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และตัวแทนฝ่ายกฎหมายของกกท.เข้าร่วมประชุมในห้อง Zoom อยู่ด้วยผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกบิ๊กสมชายนายสมชายภูลสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตและผู้คร่ำแหวกในวงการกีฬาของไทยและเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดกกท.ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสมาคมได้ดำเนินการเรื่องเอกสารการยื่นขอการรับรองจดทะเบียนไปยังนายทะเบียนนั่นคือกกท.ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2566และมีการลงเลขลับในเอกสารยื่นขอจดทะเบียนแล้วด้วย
ซึ่งต่อมานายสมชายภูลสวัสดิ์ติดตามการรับรองคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างใกล้ชิดเพราะล่าช้าไปนานมากซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าอำนาจการรับรองอยู่ที่นายมีชัยอิมวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายบริหารล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ประกาศรับรองการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วลงนามคำสั่งโดยนายมีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมนายสิริวัฒน์จารเวชสารอุปนายกอาวุโสลำดับที่หนึ่งพลตำรวจตรีปรัชชัยใจชาญสุกิจอุปนายกอาวุโสลำดับที่สองนางสาวกัญจนาวิเศษสุวรรณภูมิอุปนายกฝ่ายบริหารนายวิเชษไทยทองนุ่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและปฏิคมร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆอุปนายกนางสาวธิราบุญญาณีกิตติกรอุปนายกนางสาวปนิชตาดีเหลือเลขาธิการและเหรัญญิกร้อยเอกหญิงชนาทิพย์ซ้อนคำผู้ช่วยเลขาธิการว่าที่ร้อยตรีณัฐพลดำเนินงามสกุลนายทะเบียนนายสมชาติธรรมสิริกรรมการฝ่ายกฎหมายว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานายประวิตรสวัสดีรักษากรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานายชัดชัยเชกรรมการฝ่ายเทคนิคนางสาวนุชราวรภัทราธรกรรมการกลางนายทวัตฟูสิริพงศ์กรรมการกลางนางสาวอิสรีรัตน์ศรีวรรัตน์กรรมการกลางทั้งนี้นายกสมาคมได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากนายกสมาคมคนเดิมลาออกและเนื่องจากเป็นการเข้ารับตำแหน่งแทนก่อนที่นายกสมาคมคนเดิมจะหมดวาระนายกสมาคมจึงอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายกสมาคมคนเดิมคือวันที่7ธันวาคม2567ส่วนกรรมการประกอบด้วยนางสาวธิราบุญญาณีกิตติกรนายทวัตฟูสิริพงศ์กรรมการกลางและนางสาวอิสรีรัตน์ศรีวรรัตน์ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นใหม่และจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งถึงวันที่7ธันวาคม2567